เราก็จริงๆถ้าถามด้วยความนั่นเราก็อัสซ่ามันจะดีกว่าซิมูแบกก็ไม่น่าแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันไม่มีซิมูแบกก็ยังดีกว่าไม่มีแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันตอนแรกๆก็จะมีราคาที่สูงกว่าแล้วก็จะค่อยๆลดลงมานะค่อยๆลดลงมาแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็เหมือนตามข่าวแล้วซิโนแวคก็แพงกว่าแอสตราเซเนกาคือไอ้การพิจารณาสมเหตุสมผลของราคาเนี่ยเราไม่มีเกณฑ์ในการจะพิจารณาว่ามันแพงไม่แพงเพราะแม้แต่ตัวเดียวกันเนี่ยซื้อในช่วงเวลาก่อนก็แพงกว่านะแต่เวลาก็ของงบมาเนี่ยเขาก็จะขอเท่าเดิมหมดเลยนะฮะมุดคิดต่อโดสเท่าไหร่เนี่ยเวลาขอเขาขอเท่าตอนนั้นจำนวนเท่าไหร่ก็ท่านจำนวนเท่ากันแต่เวลาทำเนี่ยเวลาทำสัญญาต่างๆใช้จ่ายเงินแล้วมันราคามันลดลงราคามันลดลงนะฮะที่เหมือนครั้งท้ายๆเนี่ยที่สภาที่ผู้แทนราษฎรอภิปรายเนี่ยว่าเอ้ยโอ้ราคามันรู้เรื่องลดลงว่าทำไมคุณของมันมากแล้วก็ราคามันก็ต่ำกว่าเยอะอะไรเงี้ยทำไมเป็นอย่างนั้นก็เวลาก็ทำเขาไม่ได้มาดูใหม่ก็ใช้ตัวเลขเดิมที่คูณเข้าไปของมันเวลาลงมาถ้าเหลือปุ๊บเขาก็คืนคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะว่าอันนี้มันแพงหรือไม่แพงเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยนี่จะอธิบายค่อนข้างเยอะในสถานการณ์อย่างนั้นมีความต้องการมากราคามันยิ่งสูงแล้วก็ทำไมซิโนแวคแพงกว่าแอสตราวิธีการทำวัคซีนมันต่างกันอันนั้นเชื้อตายต้องมีกระบวนการอย่างนี้ซึ่งมันก็บอกไม่ได้ว่าอันไหนมันราคามันสมเหตุสมผลของครบฮะของครบมาของครบของครบตอนแรกสัญญาที่เขาส่งให้เราเนี่ยเขาก็ไม่ให้ดูราคานะเขาก็ขีดหมดเลยแต่เราก็อธิบายว่าอันนั้นถ้าไม่สามารถให้เราดูราคาได้เนี่ยเราจะตอบได้ยังไงจะตรวจทำไมตรวจได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องส่งที่เป็นสัญญาที่ไม่ขีดค่าราคาออกให้เราเราก็ต้องอธิบายไม่งั้นเราก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้หมายเรียกใช้ต่างๆมาคือในเอกสารขอต้องเรียนว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยากมากจนผู้ตรวจสอบเนี่ยต้องใช้วิชาเชิญมาให้ปากคำที่สำนักงานเชิญคนที่เกี่ยวข้องนะทั้งกรมควบคุมโรคทั้งองค์การเภสัชต่างๆคนที่เกี่ยวข้องมาว่าที่ทำไปยังไงการกระจายเนี่ยคือนอกจากประเด็นที่ได้ไม่ครบถ้วนตามความต้องการแล้วเนี่ยในจังหวัดเนี่ยตัวคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดที่ผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาตัวหน่วยบริการในการฉีดก็คือมันมีบุคคลที่มาอยู่ในขอบเขตของโรงพยาบาลนั้นเข้ามาได้ฉีดอย่างเงี้ยเป็นญาติของเป็นของVIP เข้ามาอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นผลจากการไปดำเนินการซึ่งก็บางส่วนก็เป็นขาไปแล้วบางส่วนก็ไม่ได้เป็นทีนี้ท้องถิ่นก็มีการจัดสรรเงี้ยที่แตกต่างกันถ้ามันไม่ได้ให้ลงเข้ามาเป็นในเล็กดิกมาก็จะเป็นจัดสรรหมู่บ้านนี้คนละเท่าไหร่เฉลี่ยลงไปเนี่ยไอ้ตัวแต่ละหมู่บ้านใครบ้างที่จะได้เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเรื่องต่างที่ยังไม่ได้ก่อนมันก็เป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ข่าวมาก็เป็นอย่างนั้นจริงแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ตรวจลงไปถึงท้องถิ่นแต่ปี65เนี่ยเราจะตรวจ